มาต่อกันที่หนุ่มคนนี้นะคะเฉินอวงเอ็กโซต้องบอกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆนะพี่ปุ่นลูกของเฉินเนี่ยอายุครบ1ขวบแล้วโอ้หลังจากที่เขามีการเขียนจดหมายว่าจะไปแต่งงานใช่ไหมตอนนั้นถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้พร้อมๆกันค่ะหันแล้วก็ตกใจนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเฉินแห่งวงเอ็กโซนะคะได้จัดงานฉลองวันเกิดอายุครบ1ขวบให้กับลูกสาวค่ะโดยงานนั้นจัดขึ้นที่โรงแรมหรูนะคะอย่างเดอะชลาโซและถึงแม้ว่างานฉลองวันเกิดที่เฉินนั้นจัดให้กับลูกสาวนะคะจะเป็นงานฉลองวันเกิดแบบปิดที่ไม่มีภาพของงานออกมาให้ได้เห็นนะคะแต่แฟนๆของเฉินนั้นต่างก็ร่วมใจส่งคำอวยพรไปให้ลูกสาวของเฉินผ่านทางโลกโซเชียลกันอย่างอุ่นหนาฟ้าคลั่งเลยทีเดียวค่ะแฟนๆส่วนใหญ่นะครับต่างก็ตกใจกับความจริงที่ว่าลูกสาวของเฉินเนี่ยมีอายุ1ขวบแล้วนะฮะเพราะดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปเร็วเหลือเกินโดยแฟนคลับของเฉินต่างก็ยินดีที่เฉินเนี่ยแสดงความเป็นคุณพ่อที่รักลูกสาวมากๆด้วยการจัดงานฉลองวันเกิดครบ1ขวบให้กับลูกสาวอย่างดีเลยเนื่องจากโรงแรมเดอะชิลล่าโซนี่นะครับขึ้นชื่อเลยว่าเป็นโรงแรมที่มีค่าเช่าสถานที่ในการจัดงานแพงที่สุดแห่งหนึ่งตัวเหล่าแฟนคลับครับต่างก็ชื่นชมกันเองว่ารู้สึกดีครับที่ทุกๆคนยังคงอยู่เคียงข้างฉันเหมือนเดิมมีข้อความนะคะที่แสดงความเกลียดชังเข้ามาจากเกรนคีย์บอร์ดบ้างเหมือนกันค่ะซึ่งแฟนคลับของเฉินนะคะก็ได้ต่อว่าแทนสมาชิกหนุ่มแห่งวงเอ็กโซไปแล้วแต่คอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์นี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะคะถ้าหากเทียบกับข้อความของแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีค่ะทางด้านเฉินนะคะได้สวมชุดเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนมกราคมปีที่แล้วส่วนลูกสาวคนแรกของเฉินคลอดในเดือนเมษายนปีเดียวกันส่วนงานฉลองวันเกิดนะคะมีข่าวว่าเฉินและภรรยาได้สวมชุดฮันบกมาร่วมงานกับสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยเฉินนะคะที่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างของการรับใช้ชาติได้ขอลาราชการนะคะมาเพื่อจัดงานฉลองวันเกิดในขวบปีแรกให้กับลูกสาวโดยเฉพาะด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพบรรยากาศการจัดงานออกมานะคะแต่เขาบอกว่าธีมในการจัดงานวันเกิดครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูสีเบจนะคะซึ่งเป็นสีของลูกสาวนั่นเองซึ่งตัวผมเองนะครับมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีแล้วเขาบอกว่าจัดงานมันเกิดอะไรให้ลูกเนี้ยเด็กๆเล็กๆน่ารักมากเลยอ่ะเด็กเกาหลีแต่งตัวคุณพ่อคุณแม่ให้แบบคือน่ารักมากๆเห็นแล้วแบบอยากมีลูกแล้วก็จัดงานแบบนั้นบ้างคือชาวเกาหลีเขาจะชอบมากเลยกับการเซเลบเรตแบบนี้นะคะไม่ว่าจะแรกคลอดงานชาวเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะจัดงานตลอดเลยถูกต้องนะครับผม